สวัสดีครับพบกับผมตัวชนอกกับรายการชัชทีมเดียวให้ทีมเดียวกระดับชัชแบบนี้ครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์วันนี้ครับตรงกับวันอาทิตย์ที่3ธันวาคมนะครับ2566ครับก็มี1คู่มาฝากครับเป็นคู่ระหว่างอูดิเรเซ่กับเอลัสเวโรนาอูดิกับเวโรนาครับจากเกาโชเซเรียอิตาลีบางทีอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องเอาคู่นี้ผมไม่อยากเหมือนใครเพราะผมเชื่อเลยว่าคู่นี้ส่วนใหญ่เขาจะไม่วิเคราะห์กันนะแต่ผมเลือกจะไปวิเคราะห์เพราะว่ามันค่อนข้างจะเดาได้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าอูดิเนี่ยเหนือกว่า 0.75 สเต็ปไม่ยากเลยครับฟอร์มอูดิอย่างนี้เล่นมาตั้งหลายนัดชนะแค่นัดเดียวแล้วชนะเกมเยือนด้วยชนะในการไปเยือนมิลานนะครับเยือนเอซีมิลานชนะ 1-0 ในนอกนั้นเล่นในบ้านไม่เคยชนะใครเลยนะครับเกือบจะชนะแอตแลนต้าอยู่แล้วก็ดันมาโดนตีเสมออีกนะครับผมก็เพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงไม่ต้องคิดนานครับถ้าอูดิเหนือกว่า 0.75 สเต็ปก็ชี้ไปทางเวโรนาได้เลยครับสบายมากคู่นี้ผมว่าเสมอกันครับ 0-0 หรือ1ประตูต่อ1นะครับผมแล้วพบกับผมโรชโนได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้เวโรนาครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับชัดๆทีมเดียว